มันก็เยอะอยู่เนี่ระดับสีเหลืองเนี่ยนะสีเหลืองเนี่ยก็คือระดับที่อะไรนะระดับระดับกลางนะส่วนสีส้มก็จะเป็นอันตรายมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะเขาไปตรวจพบนะคะว่ามีพื้นที่ที่ค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสำหรับ PM 2.5 6จุดด้วยกันเป็นพื้นที่ริมถนน3จุดแล้วก็พื้นที่ทั่วไป3จุดและคาดว่าวันนี้จากการพยากรณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าอากาศลอยตัวได้ดีแต่ลมพัดอ่อนลงเนี่ยแล้ววันนี้เป็นวันทำงานวันแรกของสัปดาห์ด้วยการจราจรก็มักจะหนาแน่นจะส่งผลทำให้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 มีโอกาสกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งค่ะฟังทางนี้ครับคุณผู้ชมครับนะฮะท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะฮะฟังทางนี้ฟังทางคุณศิวัฒน์พงษ์เพียจันทร์เนบผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาป้องกันและการจัดการภัยพิบัติของสถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์นะฮะใช่ไหมถูกแล้วนะฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้อ่านนิด้านานแล้วนะฮะจำไม่ได้ฮะบอกว่าพบโลหะหนักในฝุ่นละออง PM 2.5 ที่วัดได้ในชั้นบรรยากาศทั่วกรุงเทพเนี่ยปะปนอยู่ในระดับต้องเฝ้าระวังถึง3ชนิดนะฮะโลหะหนักโลหะหนักนะฮะ3ชนิดสารหนูนะฮะซิลิเนียมแล้วก็แคดเมียมเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณประลองดำรงไทยที่ดูกรมควบคุมมลพิษที่ชี้แจงว่าปริมาณฝุ่นองค์ประกอบของฝุ่นจะมีความแตกต่างกันตามฤดูกาลเนี่ยวิเคราะห์องค์ประกอบของฝุ่นสามารถใช้เพื่อการศึกษาแหล่งกำเนิดของฝุ่นได้เนี่ยการพิจารณาผลกระทบจากปริมาณฝุ่นและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นที่บุคคลได้รับจึงต้องมีการพิจารณาประเด็นต่างๆอย่างรอบคอบด้วย มันอตร.นะครับสารพวกเนี้ยนะฮะสารตกค้างทั้งหลายสารหนูเราก็รู้จักดีนะฮะซิลิเนียมไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าแคดเมียมเราเคยได้ยินบ่อยแคดเมียมได้ยินนะฮะแล้วยังไงดีครับเอาฟังท่านอธิบดีว่าไงฟังทั้งท่านอธิบดีแล้วกันท่านพูดถึงระยะยาวเลยนะท่านบอกว่ากรมควบคุมมลพิษมีโครงการความร่วมมือไทยญี่ปุ่นด้านการจัดการคุณภาพอากาศเป็นหนึ่งในการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็ญี่ปุ่นมีระยะเวลาดำเนินการอย่างน้อย2ปีก็คือตั้งแต่ปี61ถึงปี63แล้วก็คือฟังดูเหมือนดีใช่ไหมมันเป็นนามธรรมว่าอนาคตเราจะไปอย่างนี้นะ2ปีข้างหน้าเราจับมือกับญี่ปุ่นนะอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าประชาชนเขาบอกว่าวันนี้ก่อนท่านเอาวันนี้ให้รอดก่อนเมื่อคืนนี้ผมก็อยู่ในวงเสวนากับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะฮะหลายคนให้ออกปากเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าแม้กระทั่งว่าทางการของเราเนี่ยแค่จะออกคำเตือนที่ตรงไปตรงมานี่ยังไม่กล้าออกฉะนั้นเนี่ยอย่าไปหวังเลยว่าเขาจะแก้นู่นแก้นี่เขาทุกคนก็ไปเทียบกับประเทศเทียบกับเกาหลีที่เทียบกับอะไรซึ่งเกาหลีตอนนี้เขาก็มีนะมีเหมือนกันมลพิษของเขาผู้ใหญ่ในบ้านเรายังไม่รู้เลยไอ้ PM 2.5 คืออะไรเนี่ยนะสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรในบ้านเรายังไม่รู้เลยแล้วข้อสำคัญก็คือการสั่งคำสั่งของลุงตู่มาตรการ9ข้อใช่ไหมใช่ค่ะข้อแรกเลยที่บอกว่าจะห้ามหรือขอความร่วมมือหน่วยราชการเนี่ยไม่รู้จะห้ามหรือจะขอว่าจอดรถแล้วต้องดับเครื่องเลยกระทั่งไปเจอในทำเนียบเองนี่ใกล้จมูกนายกเลยถึงขั้นนายกต้องสั่งซ้ำและเห็นบอกว่าภายหลังนายกสั่งซ้ำเนี่ยนักข่าวยังไปเจออีกมีค่ะมีในทำเนียบยังจอดท้าทายติดเครื่องยนต์อยู่ทางนั้นก็จบแล้วครับก็คือไม่มีใครที่จะหวาดกลัวหรือเกรงใจ